ที่จังหวัดนครพนมฮะเรื่องอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาได้นะครับลุง60ปีฮนะถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ซื้อของเดือนหนึ่งสองร้อยสามร้อยนี่นะครับก็ยังมีคนไปสวมสิทธิ์แกนะฮะมารู้ตัวก็หลังจากมันผ่านไปสี่ปีแล้วนี่นี่เขากินเงินของแกไปเท่าไหร่แล้วนี่ก็ไม่รู้แล้วนะครับสี่ปีนี่เท่ากับว่าตั้งแต่ที่เขาเปิดให้ลงทบินตั้งแต่ครั้งแรกเลยเรียกว่าโดนไปตั้งแต่ครั้งแรกนี่ไม่ได้รู้ตัวเลยนะ,ะเพราะมารู้ตัวตอนไหนฮะ ตอนไปลงทะเบียนเราชนะนะฮะเขาบอกว่าลงไม่ได้ลุงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเงินเข้าบัตรปกติบัตรมันเข้าไปอยู่แล้วเงินน่ะไม่ต้องมาทารู้ขึ้นมาความก็ต้องไปแจ้งารามนะครับอย่างนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยที่สอพอนาวานครพนมครับคุณคนนี้ชื่อคุณน,คณนิคมอุ่มอาสาฮะอายุ60ปีครับแจ้งความหาคนผิดนะฮะเพราะว่าไปสวมสิทธิ์แกครับเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกไปใช้4ีปีฮะตั้งแต่ปี60<ะ>ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย จนกระทั่งมาลงทะเบียนเราชนะเนี่ยนะฮะจึงพบว่ามีบัตรสมัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเงินมันก็เข้าไปในบัตรสมัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ทกศส,สาขาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับ <ฮะ S 2> พบมีบุคคลสวมสิทธิ์นำบัตรไปใช้ใจ่ายจริงๆฮะ,ฮะก็เลยต้องมาร้องทุกนะฮะแล้วให้การช่วยเหลือว่าโดนสวมสิทธิ์ครับตำรวจจะเอาอยัางไงฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารจะทำอย่างไรฮะ ตำรวจก็เลยสอบสวนหาคนที่สมสิทธิ์มาดำเนินคดีนะครับประสานกับธนาคารที่เกี่ยวข้องครับเช่นธนาคารกรุงไทยเจ้าของบัตรและธนาคารทกรสฮะเพื่ออายัดบัตรและออกบัตรใหม่ให้กับรุงนิคมอุ่มอาสาคนนี้นะฮะเจ้าของตัวจริงอืมนี่นะครับเขาบอกว่าคนใกล้ตัวน่าจะเป็นคนเอาไปฮะเป็นคนสมสิธิ์ฮะเพราะนั้นเนี่ย การใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องใช้จ่ายในร้านค้าในพื้นที่อเภอนาว่าเขาถึงสังเกตเขาถึงตั้งข้อสังเกตอย่างนี้จริงๆมันน่าจะตามได้ใช่ไหมพี่มันต้องมีประวัติการใช้ตามได้อยู่แล้วฮะมันตามได้อยู่แล้ว,ม,ม,ลวมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีเวลาขนาดไหนที่จะไปตามให้ะนะครับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี60เจ้าหน้าที่มาเปิดบริการจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ,ร,การแห่งรัฐในหมู่บ้านก็นําเอกสารไปยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เวลาผ่านไปไม่รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าใจว่าไม่ผ่านโครงการฮะ นะกระทั่งมีเราชนะลูกสาวก็ลงทะเบียนให้ผ่านโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่านจึงเอาเอกสารไปตรวจสอบความก็เลยแตกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะฮะตัวเองสูญส,สิทธิ์แล้วก็สึกเสียใจมากครับไม่ได้สิทธิ์ตามโครงการและยังต้องมาเสียสิทธิ์โครงการเราชนะไปอีกปกติเนี่ยตัวเองมีอาชีพรับจ้างปะยางได้วันละไม่กี่ร้อยอ แทนที่ได้รับเงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับกลับมาเสียสิทธิ์ทั้งสองอย่างเลยนี่นะครับและไม่รู้เลยนะครับเขาได้สิทธิ์นี้ไปแล้วเขาจะไปเอาสิทธิ์ไปทาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปกู้ยืมไปคาประกันใครบ้างเพราะว่าไปอย่างเงี้ยเขาต้องเอาเอกสารสมบัตรประโชชงบัตรประชาชนทั้งหมดแล้็ตำรวจเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับด้านผู้จัดการธนาคารทกศสาขาอเบอร์นาว่าบอกว่าธนาคารไม่รู้ว่าใครเป็นคนนําไปใช้ฮะคาดว่าเป็นคนใกล้ตัวเหมือนที่ผมตั้ง้อัสเกตเนี่ยนะครับจะประสานกับตำรวจตรวจสอบดําเนินคดี แล้วส่วนเรื่องเยวยาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มารับไปดําเนินการเสียด้วยนะครับก็ทางทกศแน่นอนเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเข้า,ขาไม่ถึงตัวระบบ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ออต้องให้ตํารวจไปขอข้อมูลมานี่ฮะโดนทีเดียว20งสเลยนะครับอไอโครงการเราชนะนี่ทําให้เรื่องถูกสงสิทธิ์บัตรคนจนแดงขึ้นมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ <c oughs>